นะอันแรกเลยก็คือนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3แบบใหญ่ๆนะอันแรกเลยก็คือ MA Cost Price นะครับ MA Cost Price เนี่ยก็คืออะไรนะ MA Cost Price ถ้าอาจจะอธิบายให้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ Price ตัด MA ก็คือซื้อนะครับแล้วในสมาร์ทพอร์ตเนี่ยตั้งอยู่ตัวเดียวเลยนะครับ MA Cost Price ก็คือคุณใส่พีเรียดคุณเลือก MA Method กด Close นะครับติ๊กถูกก็ใช้ได้นะครับแล้วผมออกแบบการทดลอง MA Cost Price ไว้ประมาณ10กลยุทธ์มันก็เป็นยังไงนะครับคือจริงๆเนี่ยผมจะเลือกตัวแทนทั้งหมดนะ EMA 10 20 30 40 50 60จนถึง100นะครับปรับครั้งละ10แล้วทำการทดสอบทุก time frame ตั้งแต่ daily จนถึง M5 ว่ากลยุทธ์แบบไหนนะกลยุทธ์แบบไหนจะเหมาะกับทำเฟรมไหนๆอันนี้สมมติฐานก่อนนะตัดไพรส์อย่างเดียวแล้วเวลาปิดยังไงนะครับก็คือตัด EMA ลงมาเราก็ปิดนะครับแล้วเปิดหน้าช็อตต่อไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าถือว่าหลุด EMA อันนี้ EMA เส้นเดียวเลยนะถ้าไพรส์ตัดขึ้นคือซื้อตัดลงคือขายนะครับแล้วเราใช้ EMA เนี่ยจำลองสถานการณ์10ถึง100นะในทุกทำเฟรมทีนี้ถ้าคุณกำลังจะหรือหน้าเทรดเซตอัพคุณเป็น MA Cost Price อยู่แล้วนะหมายถึงว่าถ้าไพรซ์ตัดขึ้นเนี่ยคุณซื้ออยู่แล้วคุณทีนี้ถ้าเรามาทำเป็นเมทริกหมายความว่ายังไงถ้าเป็นเมทริกนะฮะถ้ามองเป็นเมทริกมันหมายความว่ายังไงในการดูเมทริกแบบนี้นะซึ่งคุณจะเห็นตลอดงานตลอดสัมมนานี้เลยนะฮะถ้าสมมุติว่า D1 นะฮะผมเอาไพรซ์ครอส EMA 10นะฮะถ้ามันเป็น O แปลว่ากลยุทธ์นี้พอจะทำเงินได้ที่ทำเฟรมนี้แต่ถ้าเป็น X ก็คือเจ๊งนะฮะเจ๊งนะครับถ้าคุณดูแบบนี้ผมบอกให้เลยนะครับถ้าตอนนี้ใครกำลังเล่นไพรซ์นะครับในเซต50นะไพรตัด EMA 10ขึ้นประมาณ EMA 10เนี่ยคุณอาจจะพอได้เงินแต่ถ้าเป็น20 30 40จนถึง100เนี่ยผมบอกเลยว่า day 1เนี่ยตายทุก EMA นะครับถ้าคุณใช้ EMA cross price นะถ้าในทำเฟรมใหญ่นะใครคิดว่าทำเฟรมใหญ่แม่นนะขอโทษนะครับไม่ใช่กับ EMA ไม่ใช่กับ EMAนะครับตัด20ตัดขึ้น20แล้วซื้อแล้วตัดลง20แล้วขายเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๊งนะครับD1 นะครับไพรซ์ตัด10เท่านั้นถึงจะได้เงินที่เหลือตายเรียบนะ H4 20 30 40 50 60อันนี้เขารอดเขาจะอยู่ในเลน20ถึง60นะครับถ้าคุณย่อยทำเฟรมลงมาเป็น H4 นะ20 EMA 20ถึง60เนี่ยเขาอยู่รอดนะเขาอยู่รอดแต่70 80ถึง100ขึ้นไปหรือแม้กระทั่ง10ตรงเนี้ยเขาก็ไม่รอดทีนี้พอเริ่มมองภาพออกอย่างนี่คือ EMA นะCross Priceส่วน H1 นะจริงๆเนี่ยรอดแทบจะทุก EMA เลยดังนั้นไม่แปลกนะครับถ้าคุณมีคนเล่นไพรตัด EMA ที่ประมาณ20 21 22บางคนก็30 50ที่ทำเฟรม H1 นั่นแปลว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำเงินได้แล้วพวกคุณอย่าลืมนะ EMA ข้อดีนะครับคือเขารับประกันการตกรถนะเขารับประกันการตกรถทุกกรณีนะนี่คือ EMA นะครับ M30 นะ M30 ก็ performance ก็จะเริ่มดรอปมาถ้าเทียบกับ NH1 นะก็คือ20กับ10เนี่ยเขาไม่ชนะเขาต้อง30ขึ้นไปถึง40นะส่วน15นาทีมันจะไปชนะที่ทำที่ EMA ไกลๆพีเรียดไกลๆนะครับอย่าง70 80 90 100อย่างเงี้ยพวกเขาพอเอาตัวรอดได้เห็นไหมถ้าเป็น M5 บอกเลยว่านะครับอันนี้โหดร้ายที่สุดถ้าใครใช้ EMA ใน M5 เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็น10 11 12คือจะใช้ EMA ตั้งแต่10ถึง100เนี่ยผมบอกเลยตายเรียบตายเรียบนะฮะ 55% profit เนี่ย
นะ 55% profit เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าตีอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้าตีอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6นะครับในเมตริกตัวเนี้ยกับคูณ10เนี่ยทั้ง60เคสเนี่ยนะครับมันจะมีเกินครึ่งนะครับ30กว่าเคสใช่ป่ะนะฮะมันจะมีเกินครึ่งที่กำไรนั่นแปลว่าถ้าคุณใช้ EMA Cross Price Price Cross EMA เนี่ยนะคุณก็ถ้าคุณสุ่มใช้อยู่นะตอนนี้นะครับให้ดูตารางนี้แล้วไปแก้ไขตัวเลขใหม่นะครับให้ถ้าตอนนี้นะถ้าคุณสุ่มใช้อยู่ถ้าหน้าเทรดเซตอัพใครที่ใช้ EMA แล้วไม่เคยรู้ว่าหน้าเทรดนี้จะทำเงินหรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นดูตารางนี้เป็นไกด์ไลน์ก่อนเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรทีนี้นะเมื่อกี้เราเป็นตารางแล้วเนาะว่าเป็นยังไงทีนี้เราเอาผลแบ็กเทสมาดูกันว่าทำไมเราถึงพูดได้นะว่ากลยุทธ์ที่มีกำไรเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะกลยุทธ์ที่เขามีกำไรเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เราก็มาดูนะฮะว่าไอ้ทั้ง10จริงๆเนี่ยมันจะเป็น10 20 21 22 23 24 25 26 27ทั้ง27กลยุทธ์ที่เป็นกำไรเนี่ยนะว่า27กลยุทธ์ที่เป็นกำไรเนี่ยหน้าตารีเทิร์นเขาเป็นยังไงเบื้องต้นนะฮะผมไล่จากไทม์เฟรมใหญ่ไปก่อนเลยนะนี่ผมตัวแพ้ผมไม่เอามาดูเลยนะไม่เอามาดูนะครับเอาแต่ตัวชนะนะอันนี้ตัวแพ้ผมไม่มาดูไม่งั้นมันจะเยอะมากๆนะฮะกราฟรีเทิร์นจะเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมทำการแบ็คเทสติ้ง5ปีนะครับตั้งแต่2018จนถึง2023นะครับมกราคมนะทีนี้คุณมาดูกันนะว่าอย่าง Day 1เนี่ย10เนี่ยถ้าคุณดูกราฟเนี่ยมันเส้นสีส้มมันอยู่ไหนนะจริงๆเส้นสีส้มมันก็นะเอาอย่างนี้ละกันนะครับอันเนี้ยพอคุณเห็นภาพอย่างเงี้ยคุณก็รู้แล้วว่าเฮ้ยในไทม์เฟรมใหญ่นะจังหวะเดียวที่เขาได้เงินเลยนะคือจังหวะที่ตลาดมีเทรนใหญ่ๆนะหมายถึงว่ามาร์เก็ตเนี่ยนะครับช่วงก่อนโควิดน่ะทั้งลงและขึ้นนะเขาถึงจะสร้างผลตอบแทนเยอะๆได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดเป็นไซด์เวย์เขาดอดาวเอาเรื่องอยู่นะเขาดอดาวเนี่ยทำเฟรมใหญ่เนี่ยดอดาวเอาเรื่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น D1 H4 H4 เนี่ยก็ยัง4 Mac ดอดาวเขาก็ยังสูงอยู่นะ 68.4 นะครับแล้วเอาจริงกลยุทธ์นี้ก็บอกแล้วว่าเป็น Trend Following นะ EMA ทำได้ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับอินดิเคเตอร์อื่นนั่นคือไม่ถึง 30% ด้วยซ้ำนะถ้าคอสไพรส์อย่างเดียวนะแล้วเป็นไทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะเปอร์เซ็นต์วินน้อยนะครับดอดาวสูงนะมันจะมาเริ่มดีขึ้นเมื่ออันนี้ไทม์เฟรมนะไล่จากใหญ่ไปเล็กนะซ้ายไปขวานะครับเมื่อพอมันมา H1 เนี่ยคุณเห็นไหมว่าแม็กดอดาวเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าไทม์เฟรมยิ่งน้อยลงเนี่ยดอดาวมันก็จะหดตัวลงจากธรรมชาติของเขานะแล้วจะมองว่ารีเทิร์นเนี่ยบวกมากขึ้นเมื่อไทม์เฟรมเล็กลงก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์วินยังเท่าเดิมนะแทง10ถูก2ครั้งครึ่งแต่กลยุทธ์นี้ยังไงก็ยังมีกำไรนะฮะอย่างตัวที่สูงที่สุดตัวนี้มันเป็น H1 3X กับ M30 เนาะนะถ้าคุณกำลังเล่นอยู่แล้วเอาไพรส์ตัด EMA 30นะก็ช่วงไซด์เวย์ที่ผ่านมาก็ดอดาวอ่ะนะแต่ว่าก็พอจะสร้างรีเทิร์นที่เป็นบวกได้นะแต่ว่าด้วยความยากก็ต้องยอมรับนะด้วยความยากของ EMA เนี่ยคือด้วยเปอร์เซ็นต์วินที่เขาต่ำมากนะครับแล้วเวลาที่จังหวะที่พวกคุณแพ้หลายๆครั้งติดต่อกันคุณจะไม่สามารถเทรดมันต่อไปได้นะครับคุณจะหงุดหงิดจนอาจจะต้องออกจากเกมไปแล้วคุณจะไม่ได้รอบที่พอเขามีเทรนเนี่ยเขาจะทำเงินให้คุณได้อ่ะดูต่อ
นะดูต่ออ่ะทีนี้มาจากมาไล่ถัดมานะครับผมจากซ้ายไปขวานะใหญ่ใหญ่แล้วย่อเล็กลงเรื่อยๆนะครับ H1 นะทิศทางก็ยังเป็นยังไงอ่ะ McDonald's เนี่ยก็ยังลดลงเรื่อยๆนะครับยิ่งใช้ทำเฟรมเล็กลงก็ McDonald's ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าต่อให้ทำเฟรมเล็กลงก็ไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่านะครับยิ่งทำเฟรมเล็กนะครับช่วงไซด์เวย์เขาก็พอเขาเรียกว่าถึงไม่ได้เงินก็ไม่ได้เจ็บตัวมากแต่เขาเรียกว่ามันจะเป็นกลยุทธ์ที่อันแฮปปี้อ่ะไม่มีความสุขเพราะว่าเปอร์เซ็นต์วินเขาต่ำนะอย่างหน้าเนี้ยกลยุทธ์นี้เห็นไหมอย่างตัวเส้นเนี้ย 4M30 ตัด40เนี่ยนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็เกาะกลุ่มกันนะครับมันก็จะมีที่พวกแหกกดบ้างก็มีนะฮะค่ะกดบ้างก็มีอันนี้เป็นไกด์ไลน์ไว้แต่ว่าเบื้องต้นยิ่งทำเฟรมเล็กอ่ะ EMA ที่ใช้มีตัวเลขมากขึ้นจะยิ่งได้เปรียบเอาอย่างนี้ละกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์วินเหมือนเดิมทีนี้นะครับมาดูนั่นหน้าสุดท้ายละของ MA Cross Price นะ MA Cross Price เนี่ย M30 ตัด80เนี่ยนะ M30 เนี่ยมาย่อถึง M15 มันสุดท้ายมันจบที่ M15 นะถ้าทุกคนจำได้ก็คือ M5 เนี่ยไม่รอดทุกกรณีไม่ว่าจะตัดท่าไหนนะไม่ว่าจะตัดท่าไหนไม่รอดแต่ว่าคุณไปทำการทดลองต่อได้นะว่า M15 เนี่ยจากอาจจะเป็น110 120หรือจะเป็น200ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำเงินก็ได้แต่ผมไม่ได้ขยายสโคปไปตรงนั้นอันนี้ผมให้เห็นภาพเฉยๆนะครับแล้วให้คุณจินตนาการต่อว่าถ้าเพิ่ม EMA หรือลดไทม์เฟรมเนี่ยมันเกิดผลกระทบอะไรนะก็อันเนี้ย M30 ไล่มาถึง M15 ก็ McDonald's นะครับก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับก็มันก็ไม่ได้ตามลำดับหรอกแต่ว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นผมใช้คำนี้นะโดยที่เป็น EMA ที่มันยิ่งมากขึ้นไทม์เฟรมเล็กๆก็ให้หน้าเทรดที่ดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์วินก็ยังไม่แฮปปี้อยู่ดีแทง10คุณก็จะถูกแค่2ครั้งครึ่งหรือ2ครั้งด้วยซ้ำนะครับแทง10ถูก8นี่คือ EMA ส่วนในกล่องสีเขียวเนี่ยถ้าผมเอาหมายเขาว่าไงนะครับหมายถึงว่าถ้าเอาทั้ง3รูปทั้ง3เนี่ยจริงๆผมกะจะยัดทีเดียวหมดเลยนะแต่มันยัดไม่ไหวนะครับไม่งั้นเราจะดูกันไม่รู้เรื่องนะผมจะบอกว่าถ้าดูทุกอย่างนะแล้วให้ถ้วยรางวัลกับเนี่ยเปอร์เซ็นต์วินหรือรีเทิร์นเนี่ยหรือแอนนวลลิกเนี่ยนะครับหรือแมคโดนัลด์เนี่ยเราจะให้ใครนะถ้าบอกเลยเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยที่สูงที่สุดนะครับก็คือในไทม์เฟรมเดย์แล้วตัด10ตัด EMA 10นะครับให้เปอร์เซ็นต์วินสูงสุดแต่ผลตอบแทนไม่ได้ดีนะครับแมคโดนัลด์แย่นะแล้วคนที่ได้รางวัลนะครับที่รีเทิร์นสูงสุดอยู่ที่ M30 นะก็คือราคาไพรซ์ตัด80นะครับตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นเส้นM30 ตัด80นะน่าจะเป็นเส้นสีส้มนะครับตัวนี้ชนะเลิศในด้านรีเทิร์นนะแต่ถ้าในด้านความเสี่ยงเนี่ยนะตัวที่ชนะเลิศคือ M15 คือทำเป็น5นาทีตัด100นะความเสี่ยงเขาต่ำสุดนะครับ M15 ตัด100ก็เส้นสีเทาตัวนี้นะเส้นสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลนะครับก็คือความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับดาวต่ำที่สุดนะถ้า Max Sharp ก็จะอยู่ที่ M30 คูณ80นะก็เอาจริงๆอย่าง EMA เนี่ยมันเหมือนยังไงนะครับถ้าต่อให้ไซด์เวย์นะแต่ถ้ามันมีข้อเหวี่ยงระดับหนึ่งนะครับเขาพอจะทำเงินได้นะถ้าดูจากปี2018ที่เกิดไซด์เวย์นะฮะแต่มันไซด์เวย์มันมากกว่าของช่วงหลังโควิดนะมันมากกว่านะครับเขาทำเงินได้นะเขาทำเงินได้นะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ในเขาเรียกว่าข้อเหวี่ยงที่ราวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบ1%เนี่ย
รู้สึกว่าวันนี้ผมโดนอ่านคอมเมนต์แล้วเหมือนโดนแซะเองไงก็ไม่รู้นะ เหมือนโดนแซะเลยสะดุดเลยนะครับทีนี้มาดูนะผมบอกเลยว่าประมาณ 1% นะครับถ้า 1% เนี่ยของต่อให้มันเป็นไซด์เวย์นะแต่ว่า 0.8-0.9% ต่อวันนะครับที่เขาขึ้นลงนะความเปลี่ยนแปลงต่อวันประมาณ 0.8-0.9% เนี่ย EMA ไพร์ตัดเนี่ยเขาทำเงินนะแต่ถ้ามันแคบเกินไปเขาไม่ทำเงินนะแต่ว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้นะอย่างนี้เป็นท้องช้างเลยครับแอนด์แฮนเดิลเลยเป็นครับเลยนะเห็นไหมกับตลาดที่เป็นไซด์เวย์แต่ถ้ามีเทรนเนี่ยไม่คุณไม่ต้องถาม EMA เลย EMA ถ้ามีเทรนนะผมว่าไอ้รอบ W shape ที่ผ่านมาของโควิด2รอบตรงนี้นะครับที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมว่าเขาทำผลตอบแทนได้ดีนะได้ดีกว่าแม้กระทั่ง MACD หรือ RSI นะฮะแล้วเขาการันตีการตกรถด้วยนั่นแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่าสนใจของนี่ขนาดแค่ EMA cross price นะผมก็มองว่าก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เข้าท่านะครับถ้าคุณเก่งว่าตลาดจะมีเทรนด์นะครับ EMA จะเป็นอะไรที่คุณลืมไม่ได้นี่คือ EMA cross price นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ